รีวิว iPhone 13 ผ่านไปแล้วครึ่งปีนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะในคุณภาพแบตของเราตอนนี้ก็อยู่ที่ 99% ล่าสุดนะครับ128 กิกนะฮะตอนนี้อยู่ที่โดยรวมไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปหรืออะไรยังไงนะอันนี้ซิงเกิลดื้นนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิว iPhone 13 ผ่านไปแล้วครึ่งปีนะฮะเกือบจะปีหนึ่งแล้วด้วยแหละนะทุกคนก็มาอัปเดตกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะในตอนนี้ในปัจจุบันแบบเพิ่นบอกเลยว่าฉันใช้ดุมากใส่แบบจริงจังถ่ายงานตัดงานจริงจังก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยก็ขายของกันนิดนึงนะฮะก็คือเราเนี่ยทำซีรีส์ iPhone 13 มาแล้วหลาย EP แล้วแหละนะฮะก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับตั้งแต่วันที่เราซื้อเลยนะครับทุกคนเริ่มกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันเลยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้ว่าแบตเตอรี่เป็นอย่างไรบ้างนะฮะทุกคนก็เครื่องนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ย13 Pro Max นะฮะคุณภาพแบตของเราตอนนี้ก็อยู่ที่ 99% นะฮะทุกคนก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะแล้วก็อยากจะบอกคนที่เฮ้ยจะซื้อมือ2แล้วแบบว่าแบตมันเหลือ 99% นะพี่มันควรจะซื้อไหมพูดตามตรงเลยนะว่ามันสุ่มสิมมากฉันเคยจะไปเปลี่ยนแล้วทุกคนหมายถึงว่าเครื่องเก่าตอนที่มันยังเป็น90อยู่เนี่ยฉันเคยจะไปเปลี่ยน iCare แล้วแต่ว่าเขาแนะนำว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเพราะว่าใช้จริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นคือมันไม่ได้เห็นชัดเจนว่าแบตเตอรี่มันลดเร็วขนาดนั้นนะก็ 99% เนี่ยถือว่ายังดีอยู่นะฮะทุกคนถ้าหากว่า80อย่างเงี้ยหรือ70อย่างเงี้ยอันเนี้ยควรเปลี่ยนนะทุกคนแต่มันก็แล้วแต่บุคคลเนาะความรู้สึกของเรามันไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าลดมา99สำหรับเรารู้สึกว่าปกติเราคิดว่าน่าจะลดมากกว่านี้ด้วยเพราะว่าเราใช้งานหนักเราใช้งานเยอะมากเราใช้แบบถ่ายวิดีโอตัดวิดีโอแล้วล่าสุดเราทำงานนะฮะเป็นTikToker นะทุกคนเป็น TikTok Content Creator นะฮะก็ใช้หนักกว่าเดิมอีกก็คือต้องถ่ายทั้งแบบต้องถ่ายวิดีโอ YouTube แล้วก็ต้องถ่ายวิดีโอ TikTok อีกคือมันเยอะมากๆเลยนะฮะแต่ว่าแบตเตอรี่ก็คือ 99% อยู่นะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าแบบเฮ้ยประทับใจตัวเองที่แบบว่าใช้แบตแบบไม่ดุดันเกินไปสุขภาพแบตยังถือว่าโอเคอยู่นั่นเองนะทุกคนวิธีที่เราใช้เนี่ยก็คือเราไม่เคยให้เขาเนี่ยแจ้งเราเลยว่าตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 20% แล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยวิธีการดูแลของเราก็คือ1ไม่ทำให้เขาเนี่ยแจ้งเหลือ 20% นะฮะทุกคนและก็อีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือเปิด low power mode นะฮะทุกคนอันนี้แบตเตอรี่มันก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆอย่างนี้เขาก็จะช่วยให้แบตเราอะลดช้าลงใช้งานในแต่ละวันได้นานยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาก็จะแบบปรับอัตโนมัติหลายอย่างนะฮะสีหน้าจออะไรอย่างเงี้ยพักหน้าจออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะช่วยหลายอย่างมากช่วยได้ดีเลยอะแนะนำว่าใครที่ใช้มือถือหนักๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราแนะนำให้เปิดอันนี้ไว้เพราะว่ามันก็จะช่วยให้แบบว่ามันไม่ได้ใช้แบตหนักเกินไปมันก็จะได้ไม่เตือน 20% นั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเราเนี่ยพกแบตเตอรี่สำรองไว้ตลอดเลยนะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะทุกคนไม่ค่อยได้ใช้เลยเอาจริงๆก็คือไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้ามีก็ดีก็ควรใช้เพื่อไม่ให้มันแจ้งเตือน 20% นั่นเองนะฮะหรือว่า low battery นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความจุกันนะครับทุกคนใช้มาแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเอาจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่หรอกนะทุกคนเพราะว่าทางเราก็มีแอปเดิมแต่ปัญหาก็คือตอนนี้เนี่ยฉันทำงานเป็น TikTok ใช่ไหมมันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะทุกคนมันยิ่งหนักเครื่องเพราะว่าเรามีวิดีโอ TikTok เยอะมากนะครับทุกคนล่าสุดนะครับเครื่องของเราเนี่ย128กิกนะฮะตอนนี้อยู่ที่91กิกแล้วนะฮะทุกคนก็คือใช้ไป91 จิกะไบต์นะฮะทุกคนเยอะมากก็ให้ดูแล้วกันว่าอะไรมันหนักนะทุกคนก็คือโฟโต้กับ TikTok นั่นเองนะเพราะว่าตอนนี้เราก็คือมีงานประจำนะฮะเป็น TikTok Content Creator เนอะก็เลยแบบเยอะหน่อยนะก็ถือว่าใช้ไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้ไปเยอะมากๆเลยแต่ว่าฉันก็ต้องแบบอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรนิดๆหน่อยๆนะฮะทุกคนอันนี้ก็ต้องรอในอนาคตนะครับแต่ว่าก็ใช้มาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าใครเนี่ยใช้ทำงานแบบจริงจังคือทางเราทำงานแบบว่าจริงจัง1นะฮะทุกคนแล้วก็ไม่จริงจัง1ก็คือทำ YouTube อีก1คือ YouTube มันก็ไม่ได้หนักอะไรในนี้เยอะใช่ไหมเพราะว่าส่วนมากเราก็ถ่ายในกล้องที่เราใช้ถ่ายอยู่ตอนนี้เนาะแต่ว่าก็เรียกว่าถือว่ามันก็หนักทั้งฝั่งที่เป็น YouTube ด้วยแล้วก็หนักทั้งฝั่งที่เป็นงานประจำด้วยก็คือเป็น TikTok ด้วยนั่นเองนะทุกคนก็เลยแบบว่าประมาณนี้นะแต่แล้วแต่ละคนนะคะทุกคนเพราะว่าเราเห็นหลายคนที่ใช้เนี่ย128 กิกก็ไม่พอนะทางที่แบบว่าทำงานเดียวอะไรอย่างนี้แต่ นี่คือทางเราก็คือทำงาน2อย่างแต่ยังมีพื้นที่เหลือให้ได้ใช้อยู่อีกประมาณ30กิกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ถือว่าบริหารจัดการได้ดีนะทุกคนเพราะว่าเราก็เอาแบบว่าใส่ Google Drive อะไรอย่างนี้ซะส่วนใหญ่นะย้ายใส่ Google Drive แล้วก็ลบอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยชอบเก็บรูปไว้นะทุกคนรูปไหนที่ไม่ชอบก็ลบทิ้งไปเลยไม่ได้มานั่งแบบว่าคัดแบบเฮ้ยรูปนี้ดีกดเลิฟไว้แล้วก็ไปแต่งแล้วก็ไปลงแต่ว่าเราจะใช้วิธีการรูปนี้ไม่ได้ลบรูปนี้ไม่ได้ลบรูปนี้ไม่ได้ลบรูปนี้ได้เก็บรูปนี้ไม่ได้ลบอย่างนี้นะทุกคนคือเราไม่แบบไม่เก็บรูปเลยนะนอกจากว่าถ้าหาว่าแบบว่าอยากเก็บจริงๆก็ Google Drive เลยจ้านั่นแหละนะทุกคนฟรี15กิกเนาะฟรี15กิกนะก็ไปลงกันได้นะครับใครที่มีบัญชี Google นะ Gmail อะไรเงี้ยใช้แนะนำให้ใช้สำหรับต่อไปนะฮะเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของระบบต่างๆของเขามีอย่างหนึ่งที่มันมีมาใหม่แต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสแกนหน้าแบบใส่แมสนะจะบอกว่าเราไม่รู้ว่าเครื่องเราเป็นเครื่องเดียวหรือเปล่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าระบบสแกนหน้าของเครื่องเรามันนิดนึงมันแบบงงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนตั้งแต่แบบยังไม่ได้มีระบบที่แบบว่าสแกนหน้าผ่านแมสนะทุกคนก่อนหน้านั้นที่เราใช้เนี่ยสแกนหน้าก็ไม่ค่อยติดนิดนึงแต่ว่าเราแบบไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะฮะหลังๆมานี้ไม่ค่อยซีเรียสนะช่วงแรกๆกับซีเรียสทำไมมันสแกนไม่ผ่านมากอะไรอย่างเงี้ยก็ทำใหม่อยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วพอมันมีสแกนหน้าแบบผ่านแมสเนี่ยก็มีบ้างแล้วก็ไม่บ้างเขาอาจจะต้องพัฒนาอีกต่อเนื่องต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับก็คือสแกนผ่านแมสเนี่ยสแกนได้แต่ไม่ทุกครั้งเป็นเหมือนแบบสุ่มเอ้ยได้ไม่ได้อย่างนี้นะทุกคนแต่ว่ามันจะมีสำหรับเราเนี่ยเราจะชอบใส่แมสแบบ2แบบที่เป็นแบบจะมีแมสแบบนี้นะฮะนี่กับแมสแบบเกาหลีเกาใจก็คือที่แบบว่าเกาหลีชอบใส่ที่แบบหนาๆอันที่เป็นแบบหนาๆจะสแกนไม่ผ่านเลยไม่เคยผ่านเลยแต่ถ้าเป็นแมสแบบนี้เนี่ยผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับแล้วแต่บางครั้งนะเพราะว่าเราเนี่ยมีผมหน้ามาใช่ไหมมันก็ปิดหมดเลยมันเห็นแค่ตาเนี่ยไม่แปลกใจว่าทำไมมันถึงสแกนไม่ผ่านถ้าแบบว่าเปิดเหม่งอะไรอย่างเงี้ยมันยังพอเข้าใจได้แต่ว่าอันนี้คือแบบปิดหมดแล้วคือแบบของเกาหลีอ่ะมันปิดแบบเกือบทั้งหน้าทุกคนถ้ายิ่งไม่แปลกใจเข้าไปใหญ่ทำไมมันสแกนไม่ได้นะทุกคนนั่นแหละก็มันก็อาจจะไม่ได้เป็นแค่ของเราคนเดียวนะของคนอื่นก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะบางทีก็อาจจะนิดนึงนะอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเรื่องของสแกนหน้านะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้งานอื่นๆเนี่ยโดยรวมมันยังเร็วอยู่เหมือนเดิมเลยนะคือแบบไม่ได้รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปหรืออะไรยังไงนะก็คือยังดีอยู่ยังเลิฟอยู่นะฮะกล้องก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ากล้องเนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเป็นปัญหาที่มีทุกคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าทำไมถ่ายรูปแล้วพอมันไปดูรูปจริงๆเนี่ยทำไมมันถึงเปลี่ยนไปสีมันไม่สวยเหมือนตอนที่เราเห็นตอนแบบยังไม่ได้ถ่ายอันเนี้ยเราก็เจ็บใจเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันแก้ไม่ได้มันควรจะปิดได้ไหมเนี่ยทุกคนมันควรจะปิดไปได้ไหมมันควรจะแบบเอาออกไปได้ไหมอันเนี้ยระบบเขาเรียกอะไรนะ HDR ใช่ไหมเราก็ไม่ชอบเหมือนกันนะทุกคนอันนี้ขอพูดตามตรงเลยนะเพราะบางทีอะรูปมันมันสวยอยู่แล้วแต่แบบพอไปเปิดดูในรูปจริงๆมันเหมือนแบบโดนปรับไปอีกรอบหนึ่งอะเหมือนนางไปผ่านโปรเซสอะไรไม่รู้แล้วก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะฮะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้ไมโครเขาเปลี่ยนไปนะทุกคนก่อนหน้านั้นคือเราสามารถที่จะไปปิดไมโครกันได้ที่เซตติ้งใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยไมโครมันจะเปลี่ยนไปนะทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตเอายานี้ก็ได้นะทุกคนตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะถ้าเป็นไมโครเนี่ยมันจะขึ้นเป็นดอกไม้อย่างนี้นะทุกคนถ้าหากว่าอยู่ๆมันจะเป็นไมโครมันจะขึ้นดอกไม้อย่างนี้ถ้าเรากดดอกไม้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นไมโครให้เรานะฮะแต่ถ้าไม่กดเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ต้องไปตั้งในเซตติ้งเหมือนกันนั่นแหละทุกคนเพราะว่ามันไม่ให้มันออโต้แต่ว่าทีนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับปรับได้จากตรงหน้ากล้องตรงนี้เลยนั่นเองนะแต่ทีนี้เนี่ยมันใช้ได้สำหรับเฉพาะในกล้องที่มันติดมากับ iPhone นะฮะทุกคนถ้าหากว่าไปถ่ายในสตอรี่เนี่ยอันนี้คือปัญหาที่เราไม่ชอบมากๆเลยเวลาไปถ่ายสตอรี่ IG เนี่ยพอเข้าไปใกล้ๆสิ่งของวัตถุใดวัตถุหนึ่งสตอรี่ก็จะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเลนส์กล้องไปเลยนะอันนี้ก็คือไม่ชอบเลยคือเป็นพูดตามตรงก็คือไม่ชอบเลยคือแบบสตอรี่มันแบบเหมือนมีอะไรขัดมาทุกคนนึกออกปะคือเหมือนแบบถ่ายอยู่แล้วว่าแบบมันวาร์ปเฉยคือแบบโป๊ะแตกโป๊ะแตกเลยอันนี้คือไม่ชอบมากๆเลยนะฮะก็ไม่รู้จะปิดยังไงนะใน IG อ่ะนะทุกคนใน IG Story อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเศร้าอันนี้คือเรื่องที่เศร้านะครับพูดถึงเรื่องอุปกรณ์รอบข้างนะฮะที่เราใช้กันนะครับผ่านมาแล้วครึ่งปีกว่านะครับ เป็นยังไงบ้างสภาพเครื่องของเรานะครับก็พูดตรงนี้เลยว่าก็มีตกบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นก็มีเฮ้ยน้องอยากคุยกับพื้นดินน้องอยากสัมผัสพื้นดินอะไรอย่างนี้น้องก็ลงไป แต่ก็นั่นแหละนะทุกคนอันนี้ก็อาจจะเป็นพวกถึงเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่เราใช้เนอะว่าเฮ้ยมันทนทานมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันในเรื่องของอื่นๆด้วยเป็นแบบว่าอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะฮะเรื่องของเลนส์กล้องด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้คือเราใช้กันเลนส์กล้องนะครับของ High Shield ขอพูดตามตรงเลยว่าเป็นรอยไม่ไหวแล้วนะเอาจริงๆเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆไม่รู้จะเห็นไหมนะทุกคนแต่พูดตามตรงเลยว่าแบบมันเป็นรอยอ่ะเห็นปะเรื่องของแตกนี่อาจจะเป็นเพราะว่าฉันเองนะแต่ว่าเรื่องของรอยเนี่ยมันเป็นรอยจริงๆทุกคนมันเป็นรอยตั้งแต่แบบติดมาใหม่ๆแรกๆแล้วเลยอ่ะมันเป็นรอยแบบชัดเจนมากซึ่งบอกตามตรงเลยว่าไม่ค่อยชอบมันอาจจะไม่ได้ไปแบบว่ามีผลกระทบอะไรกับรูปภาพหรอกนะทุกคนแต่ว่าพอเราเห็นว่ามันเป็นรอยอ่ะเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเข้าใจปะคือแบบมันเป็นรอยแบบเนี่ยชัดเจนมากทุกคนเห็นเป็นรอยชัดเจนมากแต่ก็ถือว่าดีแล้วที่เป็นรอยที่ฟิล์มนะทุกคนถ้าเป็นรอยถ้าเราไม่ติดฟิล์มแล้วมันเป็นรอยเนี่ยก็มีความแบบเสียวสันหลังอยู่นะทุกคนอันนี้ขอพูดไว้ตามตรงนะฮะเนาะก็ถือว่ามีรอยแล้วแหละนะก็อาจจะต้องถึงเวลาเปลี่ยนแล้วเพราะว่าก็แตกแล้วแหละอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการที่ฉันทำโตเองแหละนะอันนี้ไม่ว่าเขานะโตมันก็ต้องมีแตกกันบ้างเนาะแต่ว่าเรื่องของรอยเนี่ยก็เกิดเร็วเกินไปเพราะว่าฟิล์มที่ฉันใช้อันนี้ก็คือฟิล์มของยี่ห้ออะไรวะลืม ESR นะฮะสั่งมาจากต่างประเทศเป็นฟิล์มกันเหลือกสูบนะฮะหรือฟิล์มที่เรียกว่าป้องกันการมองเห็นจากด้านข้างนะครับก็ถือว่าใช้มาแล้วเนี่ยไม่แตกไม่อะไรเลยถึงแม้ว่าน้องจะเอาหน้าลงพื้นแต่น้องก็ยังสภาพดีมากแบบดีมากๆนะล่าสุดเนี่ยมีเป็นรอยแบบขูดๆนิดนึงอันนี้ไม่รู้ไปโดนอะไรมานะฮะน่าจะทำตัวเองนะฉันทำเองแหละก็นั่นแหละนะทุกคนมีแค่นิดเดียวจริงๆมีแค่รอยตรงนี้ตรงเดียวเท่านั้นนะฮะทุกคนดีมากแบบไม่มีรอยขนแมวที่เป็นแบบขีดๆเลยฟิล์ม ESR ก็ดีมากๆนะทุกคนใครที่แบบว่าซื้อโทรศัพท์แล้วอยากติดฟิล์มหาฟิล์มสักฟิล์มหนึ่งที่ราคาถูกและดีและใช้ได้นานทน ESR เลยจ้ะทุกคนอันนี้คือแนะนำนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับการอัปเดตของเราหลายๆอย่างก็ยังถือว่าดีอยู่นะยังดีอยู่หลายๆอย่างเลยอันที่ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างอื่นเนาะประมาณนี้มาอัปเดตให้ฟังกันนะครับเผื่อใครที่กำลังจะเล็ง iPhone 13 ตอน iPhone 14 ออกเพราะว่า iPhone 13 มันจะต้องลดราคาลงแน่เลยก็คลิปวิดีโอนี้อาจจะช่วยในการตัดสินใจนะฮะว่าจะซื้อ 13 ดีไหมประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับ